Mellow Art and Culture สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับผมตั๊กวสุวริยางกูใน Mellow Art and Culture นะครับเจอกันได้เป็นประจำในทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ Mellow Art and Culture จะคอยนำข่าวสารเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับศิลปะแล้วก็แวดวงในวงการศิลปะเอามาฝากคุณผู้ฟังกันและนอกจากนั้นเราก็จะนำทุกๆเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับศิลปะที่อยู่ในชีวิตของเราไม่ใช่แค่ภายในผลงานอาร์ตเท่านั้นนะครับแต่เราเชื่อว่าศิลปะเนี่ยมันอยู่ในทุกๆอนูของการใช้ชีวิตของเราเลย Mellow Art and Culture เพราะศิลปะคือชีวิตและอย่าลืมใช้ชีวิตให้มีศิลปะกันนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าการใช้อินเทอร์เน็ตหรือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของทุกๆคนเนี่ยในแต่ละวันมีจำนวนมากจริงๆแล้วทุกๆคนก็สามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วเชื่อว่าในแต่ละวันเราใช้โซเชียลมีเดียหรือใช้สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram หรือ YouTube เนี่ยในระยะเวลาที่มันค่อนข้างที่จะยาวนานทีเดียวแล้วสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราเข้าไปท่องอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยข้อดีก็คือมันก็ทำให้เราติดตามข่าวสารได้ค่อนข้างเร็วใช่ไหมครับอัปเดตสถานการณ์นู่นนั่นนี่ได้ค่อนข้างไวแต่ข้อเสียก็คือบางครั้งเวลาที่เราเข้าไปอ่านคอมเมนต์หรือเข้าไปอ่านข้อความในอินเทอร์เน็ตเยอะๆเราจะพบว่าจำนวนไม่น้อยเลยข้อความในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไม่มีสาระครับ ไม่รู้ว่ามีใครคิดเหมือนผมบ้างไหมครับโดยเฉพาะเวลาที่เราเข้าไปอ่านในกระทู้ที่มันเป็นกระทู้ที่เรียกว่าเป็นกระทู้ดราม่าหรือเป็นเรื่องราวที่มันกำลังมีดราม่าอยู่ทีนี้มันมีการทดลองหนึ่งครับซึ่งผมได้ดูรายการนี้ใน Netflix ซึ่งมันเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โดยเขารับอาสาสมัครมา5คนครับให้นั่งอยู่ในห้องหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็เปิดคลิปวิดีโอหนึ่งที่เป็นคลิปวิดีโอของนักร้องเป็นเด็กสาวนะครับที่ร้องเพลงหนึ่งแล้วซึ่งเธอก็เล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงเธอทำได้ค่อนข้างดีครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นมือโปรหรือเป็นมืออาชีพหลังจากนั้นเขาก็ให้อาสาสมัครทั้ง5คนเนี้ยทำการคอมเมนต์ครับโดยคอมเมนต์ที่ได้ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นคอมเมนต์ที่ฟังดูแล้วค่อนข้างไม่ดีเลยทีเดียวเป็นคอมเมนต์ที่ค่อนข้างเป็นในเชิงลบนะครับว่าถ้าเล่นได้ประมาณนี้เนี่ยเลิกไปเลยดีกว่าหรือโอ้โหมันห่วยแตกมากทำไมเธอถึงยังกล้าเล่นดนตรีอยู่นะหลังจากนั้นครับทางทีมงานเนี่ยก็ให้เด็กสาวที่อยู่ในคลิปวิดีโอเนี่ยเดินเข้ามาในห้องแล้วก็มาเล่นดนตรีเล่นเพลงเดิมเลยโอ้โหคราวนี้แหละครับอาสาสมัครทั้ง5คนเนี่ยก็อ้าปากค้างเลยครับพอเมื่อกี้ได้รับชมตัวเธอในคลิปวิดีโอใช่ไหมครับแต่คราวนี้พอมาเห็นตัวจริงเนี่ยแล้วก็ต้องคอมเมนต์ต่อจากการแสดงของเธอหลังจากที่เธอเล่นเสร็จนะครับทีมงานก็บอกคราวนี้ให้อาสาสมัครลองคอมเมนต์เธออีกทีหนึ่งโอ้โหก็มีอาสาสมัครหลายคนเนี่ยที่ถึงครับยิ้มเจริญๆครับแล้วก็บอกว่าเมื่อกี้ต้องขอโทษทีที่คอมเมนต์ไปรุนแรงไปจริงๆแล้วพอมาดูการแสดงสดของเธอเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดแต่บางคนก็บอกมันก็ไม่ได้ดีอย่างที่เขาอยากจะได้รับชมการแสดงดีๆก็บอกให้เธอไปพัฒนาตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้เลยจากการทดลองนี้ก็คือพอคนเราอยู่ข้างในจอกับอยู่ข้างนอกจอมนุษย์เราปฏิบัติต่อกันไม่เหมือนกันครับนั่นก็เลยทำให้ผมคิดว่าอะไรกันนะที่ทำให้คนเราเนี่ยพูดจากันไม่ค่อยดีหรือมักจะนำเสนอความคิดที่ไม่ดีบนโลกอินเทอร์เน็ตนั่นก็คงเป็นเพราะว่าเราไม่เห็นหน้ากันเราไม่สามารถที่จะระบุตัวตนมันก็เลยทำให้เราปฏิบัติต่อกันไม่ดีเท่าที่ควรนั่นเองแต่ในชีวิตจริงแหละครับถ้าเราเจอคนที่เหมือนกับบนโลกอินเทอร์เน็ตมากมายที่เขาคอมเมนต์แต่เรื่องแย่ๆหรือพูดแต่เรื่องแย่ๆถ้าเราเจอคนแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาเราจะทำยังไงวันนี้ Mellow Art and Culture เลยก็อยากจะมาชวนคุยครับว่าถ้าเราเจอคนที่พูดแย่ๆกับเราตลอดเวลาเราจะมีศิลปะในการรับมือกับคนที่พูดจาไม่ดีมากๆตลอดเวลาอย่างนี้ยังไงก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องของศิลปะในการรับมือกับคนที่พูดจาแย่ๆใส่คุณนะครับในแต่ละวันถ้าคุณตื่นเช้าขึ้นมาด้วยอารมณ์แจ่มใสนะครับแล้วก็ไปทำงานด้วยความมั่นใจเต็มที่แต่โดนดับฝันครับกับการที่ต้องเจอกับคนร่วมงานที่อาจจะพูดจาไม่ดีกับคุณอยู่เสมอหรือคนใกล้ตัวคุณที่เขาพูดจาอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าโอ้ทำไมต้องบั่นทอนกำลังใจกันขนาดนี้นะครับ
และที่สำคัญเดี๋ยวนี้เราใช้อินเทอร์เน็ตกันทุกๆวันเลยครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในโลกโซเชียลมีเดียในสื่อออนไลน์แบบนี้เนี่ยการบูลลี่หรือเฮทสปีชถ้อยคำที่ทำให้เกิดความเกลียดชังเนี่ยมันมีอยู่เต็มมันมีอยู่เยอะแยะไปหมดเลยแล้วเราก็เลี่ยงได้ยากมากที่จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้นะครับนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้คนหลายๆคนในสังคมเลยเกิดภาวะที่ความมั่นใจในตัวเองต่ำครับเพราะว่าโดนถักถางโดนลดคุณค่าโดนพูดจาดูถูกเหยียดหยามอยู่ตลอดเวลาเลยการละมือกับความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้ได้วันนี้ Melo Art and Culture เราก็เลยอยากจะชวนคุยในเรื่องของศิลปะในการรับมือกับคนที่พูดจาแย่ๆกับคุณอยู่ตลอดเวลาครับจะมีอะไรบ้างงั้นเรามาฟังกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณเจอคนที่คอยพูดจาแย่ๆใส่คุณอยู่เสมอให้ลองทำแบบนี้ครับให้วิเคราะห์จิตของคนที่พูดจาแย่ๆนั้นดูเพราะว่าถ้าหากว่ามีบางคนที่ชอบละรานด้วยคำพูดแย่ๆใส่คุณใช่ไหมครับแล้วคุณได้ยินคุณได้ฟังคุณก็รู้สึกโกรธเขาว่าทำไมเขาต้องมาทำแบบนั้นกับคุณคุณลองวิเคราะห์เขาดูครับว่าเอ๊ะด้วยเหตุผลอะไรนะทำไมเขาต้องมาพูดแบบนั้นใส่คุณเพราะบางครั้งคนเราพูดอะไรแย่ๆมันเป็นเพราะว่าประสบการณ์ในอดีตเขาครับเขาอาจจะเคยเจอบูลลี่หรืออาจจะเคยเจอพูดจาแย่ๆแบบนั้นมาเหมือนกันจนเขาต้องกลายเป็นคนที่ต้องต่อสู้กับทุกคนต้องพูดจาแบบนี้กับทุกคนนั่นก็ทำให้เขาเป็นคนที่ชอบพูดอะไรร้ายๆอะไรแบบนี้นะครับแล้วถ้าเราวิเคราะห์ดีๆการกระทำของเขาเนี่ยมันก็เป็นการกระทำเพื่อปกป้องตัวเองใช่ไหมครับพอคิดอย่างนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าโกรธคนที่พูดจาร้ายใส่คุณเผลอๆจะรู้สึกสงสารหรืออยากจะหาทางช่วยเหลือเขานะครับนั่นก็ทำให้อย่างน้อยเนี่ยคุณก็ไม่ตกเป็นเหยื่ออารมณ์ของคนที่พูดจาร้ายใส่คุณแล้วจริงไหมครับลองทำดูนะครับวิเคราะห์คนที่พูดจาร้ายใส่คุณคุณก็จะหัวร้อนน้อยลงได้ครับอย่างต่อมาครับเขาบอกว่าให้เรามองคำพูดที่พูดจาถักถางหรือดูถูกคนเนี่ยให้มันเป็นเพียงเหมือนกับขยะครับคำพูดแย่ๆหรือว่าการกระทำแย่ๆที่คุณต้องเจอในแต่ละวันเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่มีสาระเลยใช่ไหมครับแล้ว 50% ของมันเนี่ยก็คือสารพิษครับมันคือขยะมีพิษที่คุณไม่ควรจะเก็บเอามาใส่ใจด้วยซ้ำแต่บางครั้งในหัวของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับห้องหนึ่งแล้วพอเราได้ยินหรือได้ฟังสิ่งที่มันไม่ดีหรือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้บั่นทอนจิตใจของเราแล้วเราเก็บมันไว้ก็เหมือนกับเราเอาขยะเข้ามาเก็บสะสมอยู่ในห้องของเราครับทีนี้ห้องของเราพอมันรกเราทำยังไงครับเราก็จ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดไม่ใช่ครับเราเองนั่นแหละที่ต้องทำความสะอาดครับเพราะถ้าเราปล่อยให้ห้องของเราเนี่ยรกต่อไปเรื่อยๆเราก็จะไม่มีกำลังใจที่จะออกไปทำงานหรือความรกนั้นก็จะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยแล้วก็เสียพลังงานในแต่ละวันไปเรื่อยๆจริงไหมครับเพราะฉะนั้นทำความสะอาดมันครับหรือถ้าไม่อยากจะต้องเหนื่อยกับการทำความสะอาดห้องของคุณก็อย่าเก็บขยะมาไว้ในห้องสิครับห้องของคุณก็จะได้สะอาดหอมสดชื่นและที่สำคัญอากาศมันก็ถ่ายเทใช่ไหมครับความคิดมันก็โล่งปลอดโปร่งเพียงเท่านี้ถ้าว่าคุณไม่เก็บขยะมาไว้ในหัวคุณก็จะมีที่ว่างมากพอที่จะไปคิดงานไปคิดอะไรที่มันสร้างสรรค์ให้กับชีวิตของคุณให้ชีวิตของคุณเนี่ยดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าคำพูดบางคำพูดมันทำร้ายจิตใจฟังแล้วมันไม่น่าฟังเลยหรือว่ามันเป็นคำพูดที่ดูถูกคุณมากๆทำให้คุณรู้สึกติดลบก็อยากเก็บขยะเหล่านั้นมาไว้ในใจครับทิ้งมันไปได้เลยอย่างที่3นะครับเขาบอกว่าให้ขอบคุณคำพูดหลายๆที่เข้ามาในชีวิตของเราครับเอ๊ะแล้วทำไมต้องขอบคุณก็เพราะว่าบางครั้งนะครับคำพูดที่ร้ายๆคำพูดที่ถากถางคำพูดที่ดูถูกถ้าเราเก็บมันมาเพื่อให้กลายเป็นเชื้อไฟครับให้เป็นแรงกระตุ้นให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตทำงานเดินหน้าต่อแล้วเอาคำพูดเหล่านี้เนี่ยเป็นแรงกระตุ้นให้เรามีไฟที่จะทำงานเพื่อจะลบล้างคำตกประมาททั้งหลายที่เข้ามาในชีวิตแล้วคุณทำมันได้สำเร็จวันนั้นแหละครับขอบคุณคำพูดร้ายๆที่เข้ามาที่คอมเมนต์คอยติติงคุณคอยว่าคุณถ้าคุณข้ามพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้คุณก็จะอยู่เหนือคำสบประมาททั้งหลายครับแต่แน่นอนครับมันไม่ได้ทำได้ง่ายๆโดยเฉพาะการที่เราจะเก็บเอาคำพูดที่ดูถูกเนี่ยให้กลายมาเป็นเชื้อไฟมันต้องมีทัศนคติมีมุมมองต่อชีวิตต่อการทำงานได้ค่อนข้างเรียกว่าต้องอยู่ในมุมที่มันโพซิทีฟมากๆนะครับเราถึงจะทำแบบนั้นได้โดยเฉพาะถ้าหากว่าคุณเหนื่อยล้ามากๆแล้วยังเก็บเอาคำพูดของคนอื่นเนี่ยกลับมาคิดมาเป็นแรงกดดันมากๆจนมากเกินไปคุณอาจจะเหนื่อยจนไม่สามารถสู้ต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยยังไงก็กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็สู้กับตัวเองนั่นแหละดีที่สุดครับเพียงเท่านี้คำพูดร้ายหรือคำพูดแย่ๆคำพูดที่ถากถางก็จะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับคุณอีกต่อไปนะครับถ้าเรารู้จักวิธีที่จะรับมือกับมันให้ดี
แต่ยังไงก็ตามนะครับบางครั้งมันก็ไม่ใช่ว่าตลอดเวลาเราจะสามารถรับมือกับคนที่พูดจาได้ร้ายได้ตลอดเวลานะครับทางที่ดีก็ตีตัวออกห่างหรือหาวิธีรับมือแล้วก็อาจจะตอบโต้กลับไปบ้างเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาวนะครับและที่สำคัญถ้าเราไม่ชอบให้คนอื่นพูดแย่ๆกับเรายังไงเราเองก็อยากพูดแย่ๆหรือพูดเรื่องร้ายๆใส่คนอื่นแบบนั้นแหละครับผมว่าศิลปะในการรับมือกับคนที่พูดร้ายๆที่ดีที่สุดจริงๆเลยก็คือการพยายามเข้าใจคนอื่นแล้วก็การพยายามปฏิบัติกับคนอื่นเหมือนกับที่คุณปฏิบัติกับตัวเองนั่นแหละครับนี่ก็เป็นข้อความดีๆที่เรามาฝากกันในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับอยู่กับ Melo Art and Culture ในช่วงปฏิทินกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมครับต้องเกริ่นอย่างนี้ก่อนครับว่าปีนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจโดยเฉพาะ Exhibition ที่มันเป็น Painting ระดับโลกที่เอามาแสดงที่เมืองไทยหลาย Exhibition ทีเดียวนะครับโดยเฉพาะนิทรรศการของวินเซนต์แวนโกะครับที่จัดขึ้นที่ River City Gallery นะครับซึ่งจากนิทรรศการนี้เองนะครับก็ต่อเนื่องกันเลยหลังจากที่ไปดูนิทรรศการนี้มาแล้วเอาใจสายหนังกันบ้างนะครับเมื่อเขาเอาหนังเรื่อง Skinning Loving Vincent ภาคสุดท้ายของแวนโกะนะครับเอามาฉายกันผมได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วเพราะว่าวินเซนต์แวนโกะเนี่ยเป็นจิตรกรที่ดังมากทีเดียวนะครับแล้วก็ใครหลายๆคนที่เป็นสายเพ้นท์เนี่ยยังไงก็ต้องรู้จักเขากับฝีไม้ลายมือในการใช้สีน้ำมันนะครับแล้วก็ฝีแปรงที่เป็นเอกลักษณ์มากไม่เหมือนใครเลยตลอดชีวิตของแวนโกะนะครับถึงแม้ว่าเขาจะวาดรูปได้สวยมากใช่ไหมครับแล้วก็วาดรูปเอาไว้เยอะแยะมากเป็นพันรูปนะครับแต่ตลอดชีวิตของเขาเองเนี่ยขายรูปได้น้อยมากครับแล้วสุดท้ายเขาเองก็ต้องจากโลกนี้ไปอย่างน่าเศร้าทีเดียวแล้วก็ในเรื่อง Loving Vincent นะครับภาพสุดท้ายของแวนโกะเขาก็เอาเรื่องราวหรือว่าชีวิตของวินเซนต์แวนโกะเนี่ยเอามาถ่ายทอดผ่านสีน้ำมันเป็นพันรูปครับเพื่อจะบอกเล่าเรื่องราวของแวนโกะตอนที่เขากำลังมีชีวิตอยู่ซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปติดตามได้นะครับที่ River City Bangkok ครับผมเขาจะฉายในวันที่17ตุลา24ตุลาแล้วก็31ตุลาคมนี้นะครับถ้าสนใจก็สามารถไปติดตามกันได้ที่เพจ Skinning Loving Vincent ภาพสุดท้ายของแวนโกะครับและกับอีกกิจกรรมนึงนะครับที่เอาใจสายหนังเช่นกันกับกิจกรรมเช็คฟิล์มวีคเอนด์นะครับโดยจัดขึ้นที่สถาบันเกอเต้ประเทศไทยนะครับเขาจัดฉายหนังที่ได้รับรางวัลออสการ์ครับจากประเทศเช็กโดยทั้งสองเรื่องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามโลกนะครับที่เล่าผ่านสายตาของเด็กๆครับผมโอ้โหน่าดูทีเดียวนะครับหนังจะฉายในวันที่17และ18ตุลาคมนี้นะครับยังไงก็ไปติดตามกันได้ที่กิจกรรมเช็คฟิล์มวีคเอนด์ครับผมอยู่กันในช่วงสุดท้ายกับ Melo Art and Culture นะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องราวของศิลปะในการรับมือกับคนที่พูดจาแย่ๆกับคุณอยู่ตลอดเวลานะครับเรื่องราวของการที่จะต้องรับมือกับคนที่พูดใจแย่ๆกับเราเนี่ยบางครั้งเราต้องทำใจของเราเนี่ยให้เข้มแข็งเหมือนกันนะครับอย่าง3วิธีที่บอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ว่าคนที่พูดจาร้ายๆนี่ทำไมเขาถึงชอบพูดแบบนั้นนะหรือการที่มองว่าคำพูดร้ายๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเหมือนกับขยะที่ไม่ควรเก็บมาใส่ใจและอย่างที่3นะครับนั่นก็คือการรู้สึกขอบคุณเวลาที่มีคนมาพูดร้ายๆแล้วทำให้เราเนี่ยมีพลังใจเอาคำดูถูกเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นพลังงานในการใช้ชีวิตต่อไปถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในความคิดของเราแล้วเราก็มีแนวคิดที่มันค่อนข้างที่จะโพซิทีฟหรือว่ามีแนวคิดที่มันค่อนข้างที่จะบวกนะครับแค่นี้เราก็สามารถที่จะรับมือกับคำพูดร้ายๆคนที่เข้ามาบูลลี่เข้ามาเฮสปิดใส่เราได้เป็นอย่างดีแล้วล่ะครับคุณผู้ฟังยังไงก็ตามก็อย่าลืมพูดจาดีๆกับคนรอบตัวคุณด้วยนะครับสังคมเราจะได้น่าอยู่ขึ้นและนี่ก็เป็นข้อความดีๆที่ Melo Art and Culture เอามาฝากกันนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วใครที่ต้องการจะรับฟังย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ที่ Castbox Spotify ทาง YouTube ช่อง Melo 975ทาง www.melo975.mcot.net หรือทางคลื่น Melo 975แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วกลับมาพบกับผมตั๊กวสุวรยางกูลในทุกๆวันเสาร์อาทิตย์เลยนะครับใน Melo Art and Culture Melo Art and Culture เพราะศิลปะคือชีวิตและอย่าลืมใช้ชีวิตให้มีศิลปะกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Melo Art and Culture